หากใครสนใจ ID FIFA 4แล้วก็ ROV มีทั้ง ID เงินล้วน ID ดองการ์ดรับเติมเงิน M เข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนังอีกเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวของชายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของหงส์แดงเขายอมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสโมสรจนกลายเป็นต้นแบบและเป็นหนึ่งในไอคอนของวงการลูกหนังกับชายที่มีชื่อว่าสตีเวนเจอราร์ดสำหรับใครที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของเราก็สามารถช่วยอุดหนุนรหัสเกม FIFA 4มีทั้งแบบทีมแล้วก็เติม M กดได้ที่เพจเฮียตู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็ขอขอบคนที่ช่วยอุดหนุนกันนะครับสตีเวนเจอราร์ดเกิดที่เมอร์ซีไซด์เมืองลิเวอร์พูลแน่นอนว่าเมืองนี้หายใจเข้าออกก็คือฟุตบอลในวัยเด็กของเจอราร์ดเนี่ยเขามีนิสัยร่าเริงสดใสแล้วในวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่อยากไปที่ไหนนอกจากสนามฟุตบอลส่วนทางบ้านพ่อของเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลจึงพยายามผลักดันลูกชายอยู่เสมอในที่สุดสตีเวนเจอราร์ดก็ติดอะคาเดมีของลิเวอร์พูลมันทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยมีความสุขที่เห็นลูกตัวเองได้เล่นกับทีมที่ตัวเองรักเจอราร์ดเริ่มมาในตำแหน่งปีกขวาซึ่งมันมีเกมหนึ่งที่ทีมเอาชนะไปได้27ประตูโดยที่ตัวเจอราร์ดเนี่ยเหมาไปถึง12ลูกถึงเขาจะเป็นเด็กตัวผอมบางแต่ก็มีแรงวิ่งได้ทั่วสนามจนสามารถช่วยได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับทางโค้ชเองก็สังเกตได้ว่าในสนามเนี่ยเจอราร์ดมีสายตาที่จริงจังไม่วอกแวกมีลูกยิงไกลเป็นทีเด็ดอีกทั้งมีความเป็นผู้นำจากนั้นเขาเลยถูกขยับตำแหน่งมาเป็นมิดฟิลด์แทนลิเวอร์พูลในเวลานั้นเองก็อยู่ในช่วงเข้าชิงถ้วย FA ครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่สนามฮิลโบโรมันนับได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สะเทือนใจทั้งเหล่านักเตะแล้วก็แฟนบอลอีกทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมลิเวอร์พูลเข้าสู่ยุคมืดมันทำให้นักฟุตบอลในทีมดูเหมือนจะโดนความโศกเศร้ากืนกินไปจนไม่อยู่กับร่องกับรอยแต่ในสโมสรก็ยังมีเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังฉายแววมันเหมือนเป็นความหวังของทีมในอนาคตอย่างเช่นสตีเวนเจอราร์ดกับไมเคิลโอเว่นสำหรับตัวเขากับโอเว่นเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันในสนามเขาเป็นคนที่รู้ใจแทบทุกจังหวะของกันและกันเมื่อลงสนามมาทุกครั้งเขาจะพยายามซัดคู่แข่งให้หมอบไปเลยจนใครๆก็เริ่มเกรงขามในชายคนนี้มันเลยทำให้เขาได้รับโอกาสจากเชลาอูริเยกุนซือชาวฝรั่งเศสผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มันทำให้เขาตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังอยู่ในฝันนี่คือจุดเริ่มต้นของเขาในพรีเมียร์ลีกการขึ้นมาทีมชุดใหญ่มาตรฐานฟุตบอลมันต่างจากที่เขาเคยเจออีกทั้งการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆมันมีผลต่อชัยชนะทุกอย่างมันช่างรวดเร็วดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน5วินาทีก่อนที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเข้ามาเล่นงานเวลาปะทะกันแต่ละทีในสนามต้องใส่เต็มเพราะนักเตะหน้าใหม่เนี่ยจะต้องมีผลงานให้เร็วที่สุดก่อนที่จะหมดโอกาสเวลานี้ฟุตบอลจากแต่ก่อนที่เป็นวิถีชีวิตของชาวเมืองจนตอนนี้เนี่ยเริ่มกลายเป็นธุรกิจขึ้นเรื่อยๆเขากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทีมยักษ์ใหญ่ต่างก็พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตเพื่อดึงนักเตะระดับโลกเข้าสู่ทีมแต่สำหรับเขาความฝันตอนนี้เนี่ยก็คือการอยู่กับทีมนี้ต่อไปและคว้าถ้วยแชมป์ให้ได้มากที่สุดอีกทั้งเป็นช่วงเวลาการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเชลซีของเซียหมีที่พร้อมเข้ามาซื้อนักเตะระดับโลกแบบไม่อั้นในการยกระดับสโมสรแถมยังเซ็นสัญญากับโค้ชอนาคตไกลอย่างโชเซ่มูรินโญ่ที่พาปอร์โตคว้าแชมป์ UCL จนหักปากกาเซียนมาแล้วการเข้ามาของมหาเศรษฐีมันคือความยากสำหรับคนที่ต้องการแชมป์ลีกอย่างเขาลึกๆในใจเจอราร์ดยังรู้สึกว่าตอนนี้ทีมยังเก่งไม่พอมันเลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกปวดใจที่ไม่สามารถแก้อะไรได้ถึงจะมีข่าวหรือเรื่องย้ายทีมออกมาไม่เม้นแต่ละวันแต่เจอราร์ดในเวลานั้นเนี่ยเขาก็ไม่หวั่นไหวและพร้อมอยู่ต่อไปแต่เพื่อนสนิทของเขาอย่างโอเว่นกลับไม่คิดเช่นนั้นเพราะเขาต้องการเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในโลกอย่างเรอัลมาดริดเขาคงคิดไปเองว่าโอเว่นจะอยู่เติบโตไปด้วยกันกับทีมแห่งนี้ซึ่งการจากไปของเพื่อนที่เข้าขาที่สุดมันจึงกระทบกับทีมเต็มๆแต่ช่วงที่ยากลำบากนี้มันเลยทำให้เขาต้องพัฒนาฝีเท้าไปอีกขั้นเวลาต่อมาเจอราร์ดในวัย23ปีก็ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งกัปตันทีมแทนซามี่ฮูเปียสำหรับตัวเจอราร์ดหน้าที่กัปตันนอกจากคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมก็คือต้องพาทีมประสบความสำเร็จให้สมกับความคาดหวังของแฟนบอลถึงจะควรค่ากับตำแหน่งนี้แน่นอนว่าเขาแบกความกดดันไว้มันเลยทำให้เขาต้องการที่ปรึกษาอย่างโค้ชที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายใจแต่สำหรับโค้ชในเวลานั้นอย่างราฟาเอลเบนิเตสเขาเป็นคนที่เย็นชาและไม่ได้ใส่ใจกับนักบอลเท่าที่ควรมันเลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอึดอัด
ซึ่งต่างจากกุนซือคนก่อนอย่างเชลาอูริเยที่เขาใส่ใจในทุกอย่างจนเจอราเนี่ยนับถือเขาเหมือนเป็นพ่ออีกคนซึ่งสิ่งนี้มันทำให้ใจของเขาที่มีความทะเยอทะยานและต้องการความสำเร็จเริ่มค่อยๆหมดไปกับการอยู่ลิเวอร์พูลเขาเลยมีความคิดช่วงหนึ่งที่จะย้ายไปอยู่กับโค้ชที่ให้ความสำคัญและเข้าใจในนักเตะอย่างโชเซ่โมรินโญ่หลังจากที่มีข่าวย้ายทีมหลุดออกมาและความพ่ายแพ้ของลิเวอร์พูลในลีกมันเลยทำให้แฟนบอลสัมผัสได้ว่าเจอราร์ดกำลังหมดใจและเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบในฐานะกัปตันทีมมันเลยทำให้เขามีความรู้สึกที่ไม่ดีนักที่ทำผลงานได้แค่นี้แต่ทีมลิเวอร์พูลในรายการ UCL กลับผ่านเข้ามาได้จนถึงรอบ4ทีมสุดท้ายที่ต้องมาพบกับเชลซีครั้งนี้มูรินโญ่มาด้วยความมั่นใจเต็มร้อยแต่สำหรับตัวลาฟาถึงเชลซีจะมีโค้ชและนักเตะระดับเวิลด์คลาสแต่เราก็มีแฟนๆที่ใจเต็มร้อยกว่าในเกมนั้นลิเวอร์พูลกับชนะทีมเชลซีจนเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศมันถือเป็นการแก้ตัวของเจอราร์ดที่ปลุกพลังแฟนบอลเดอะคอปขึ้นมาอีกครั้งและทีมยังสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลโดยการเอาชนะเอซีมิลานที่มีฟอร์มการเล่นเหนือกว่ามาได้จนคว้าแชมป์ยุโรปมาครองด้วยความที่ทีมล้างแชมป์มานานแล้วยังไม่เคยได้ถ้วยนี้มานานถึง21ปีพอทีมคว้ามาได้ใจของเขาเนี่ยมันก็เบาขึ้นเยอะความกดดันกับความรับผิดชอบเหมือนถูกยกออกจากบ่าเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเจอมาก่อนตอนนั้นเขาหวังว่าการได้แชมป์ยุโรปโค้ชลาฟาอาจจะเปลี่ยนความคิดไปบ้างเพราะเขาจะได้อยู่ลิเวอร์พูลต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องกังวลแต่สิ่งที่ได้คือลาฟาเนี่ยแทบไม่ต่างไปจากเดิมตอนนี้สิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวตัวเขาเอาไว้ก็คือสโมสรเขาสมควรได้เล่นกับทีมที่มีผู้จัดการทีมที่ดีกว่านี้ช่วงนั้นเนี่ยเขาสับสนไปหมดว่าจะเอายังไงต่อจนทางสโมสรก็ต่อสัญญากับตัวเขาไม่สำเร็จและมีข่าวว่าเจอราร์ดกำลังจะออกจากลิเวอร์พูลเพื่อข้ามฝั่งมาเชลซีเจอราร์ดเลยเข้ามาปรึกษากับพ่อเรื่องการย้ายทีมพ่อเลยบอกว่าแกต้องเป็นคนตัดสินใจเองแต่คนพวกนั้นเนี่ยจะไม่รักแกเท่ากับแฟนบอลที่นี่ตอนนี้เจอราร์ดเป็นทุกอย่างของทีมความเป็นสกาวเซอร์ไม่มีทางเปลี่ยนได้สำหรับเชลซีตอนนี้ก็เป็นได้แค่เสียงนกเสียงกาพอได้ยินคำแนะนำจากพ่อมันเลยทำให้เขาตัดสินใจอยู่เซนต่อก็เพื่อทีมในเวลานั้นถ้านักบอลจาก9ใน10คนคงเลือกหาสิ่งที่ดีกว่านี้แต่เขากลับเป็นหนึ่งในนั้นที่ยังอยู่ต่อก็เพราะเขาคือลิเวอร์พูลทั้งถ้วยยุโรปและก็ถ้วย FA ครับเขาก็คว้ามันมาได้แล้วต่อไปก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับเขาถ้วยใบนี้เนี่ยนับวันยิ่งยากขึ้นทุกทียุคนี้ทีมตั้งแต่อันดับ6ขึ้นไปก็เป็นแหล่งรวมนักเตะระดับโลกในทุนต่างอาชีพเงินเพื่อความสำเร็จแต่สำหรับลิเวอร์พูลตอนนี้แค่พอสู้ไหวจากนั้นทางสโมสรก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเข้ามาของเจ้าของรายใหม่เลยมีการทุ่มเงินซื้อทั้งเฟอร์นันโดตอร์เรสและมัสเคลาโนมาเสริมทัพมันเลยเป็นเหมือนความหวังครั้งใหม่การเข้ามาของทั้งสองคนสำหรับเจอราร์ดมันทำให้ทีมเนี่ยดูยกระดับขึ้นไปอีกขั้นจนกลายเป็นทีมที่เริ่มจะสมบูรณ์แบบมันทำให้พวกเราเข้าใกล้แชมป์ลีกขึ้นทุกทีเขาอยากทำให้แฟนบอลมีความสุขอีกครั้งแต่มันกลับไปไม่ถึงฝันจนคู่หูที่รู้ใจอย่างตอร์เรสจึงย้ายออกจากทีมไปเพื่อหาความสำเร็จซ้ำรอยกับไมเคิลโอเว่นเพื่อนของเขามันทำให้เจอราร์ดผิดหวังอีกครั้งเหมือนทีมต้องมาปรับจูนกันใหม่ถึงทีมจะเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของแฟนบอลที่ต้องการคว้าแชมป์แต่พวกเขากลับรักษาผู้เล่นไว้ไม่ได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาติดเชื้อที่กระดูกเชิงกรานจนต้องทำการผ่าตัดใหญ่หมอเองก็ตอบไม่ได้ว่าเขาจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้มันเลยทำให้เขาเนี่ยถึงกับข่าวสุดเพราะคิดว่ามันคงจบแล้วขนาดเดินยังไม่ค่อยจะไหวถ้าฟุตบอลที่เขารักต้องจบลงตอนนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยกลัวที่สุดแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็คือเขาจะได้พักในความกดดันที่ต้องแบกรับตลอดเวลาจากเหตุการณ์นี้มันทำให้เขาเข้าใจว่าฟุตบอลมันสำคัญกับชีวิตแต่ครอบครัวคือทุกอย่างของเขาพอฤดูกาลต่อมาที่เจอราร์ดกลับมาลงสนามได้ทุกอย่างก็เริ่มกลับมาลงตัวจากการเข้ามาของหลุยส์ซัวเรสมันทำให้เรากลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งพวกเราเข้าใกล้แชมป์ขึ้นทุกทีเกมต่อมาที่ชนะทีมเศรษฐีอย่างแมนซิตี้มาได้มันก็ทำให้คนในทีมเนี่ยเต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วก็มาถึงนัดสุดท้ายที่ต้องเจอกับเชลซีมันเป็นนัดตัดสินถ้าชนะเกมนี้ได้เราจะเป็นแชมป์แต่ถ้าแพ้ขึ้นมาคือจบก่อนลงสนามนัดนี้สำหรับเจอราร์ดร่างกายของเขากำลังมีปัญหามันเหมือนบอบช้ำไปทั้งตัวแต่เขาก็ยอมทำทุกอย่างทั้งการบล็อกหลังยอมกินยาแก้ปวดเป็นแผงๆเพื่อลงเกมนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยกับก้าวขาไม่ออกจนเดมบ้าบานเนี่ยฉกไปยิงลิเวอร์พูลจบด้วยความพ่ายแพ้กลายเป็นจังหวะในตำนานแน่นอนว่าเขาจำได้ไม่มีวันลืมการเดินทางของเขามันเหมือนจบลงแล้วทั้งที่ชีวิตของเขาเนี่ยยอมทุ่มเทเพื่อสิ่งนี้สำหรับมูรินโญ่เจอราร์ดคือคู่แข่งคนสำคัญที่เขานับถือเจอราร์ดไม่ยอมทิ้งทีมเพื่อไปสโมสรที่ดีกว่าแต่กลับยอมอยู่เพื่อทีมบ้านเกิดแน่นอนว่าความภักดีของชายคนนี้จะคงอยู่ตลอดไปก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเจอราร์ดถ้าอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ